This is podcast from Asset Plus. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รู้ไหมว่าพอดแคสต์จากบลจ. Asset Plus เราจะมาแบ่งปันข้อมูลบริษัทชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้สำหรับวันนี้ EP ที่33เราจะมาพูดถึงบริษัท Waymob ทำธุรกิจเป็นผู้พัฒนาระบบการให้บริการคลาวด้านการตลาดครบวงจรโดยลูกค้าของ Waymob ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม SME ของจีนโดยสามารถทำรายการต่างๆได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชันอีกทั้งแบ่งการให้บริการคลาวออกเป็น Commerce Cloud Marketing Cloud และ Sales Cloud ธุรกิจคลาวในประเทศจีนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หุ้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะกลุ่มคลาวที่เกิดการเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยีเดิมๆสู่เทคโนโลยีแบบใหม่ทำให้ธุรกิจคลาวด์อินฟราสตรักเจอร์ในประเทศจีนเติบโตขึ้นจาก 130,000 ล้านบาทในปี2020สู่ระดับ 250,000 ล้านบาทในปี2021นับเป็นการเติบโตกว่า 97% หรือคิดเป็นการเติบโตกว่า1เท่าภายในระยะเวลา1ปีโดยผู้ให้บริการคลาวด์อินฟราสตรักเจอร์4อันดับแรกของจีนได้แก่อาลีบาบาคลาวหัวเว่ยคลาวเทนเซนต์คลาวและไปตู้ AI คลาวหากเข้าไปดูการเติบโตของ Waymob ในด้านของรายรับในปี2018มีรายรับอยู่ที่ 4,300 ล้านบาทปี2019มีรายรับอยู่ที่ 6,800 ล้านบาทปี2020มีรายรับอยู่ที่ 9,500 ล้านบาทและในปี2021มีรายรับอยู่ที่ 13,700 ล้านบาทซึ่งจะเห็นได้ว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงปีละ 54.5% Waymob ถือว่าเป็นบริษัทที่มีโอกาสเติบโตอีกมากหากเทียบกับมูลค่าของตลาดคลาวด์ในประเทศจีนและนี่คือเกร็ดความรู้ของบริษัท Waymob ทำธุรกิจเป็นผู้พัฒนาระบบการให้บริการคลาวด้านการตลาดครบวงจรและเป็นหนึ่งในหุ้นจากกองทุน ASP Evo China นักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางของบลจ. Asset Plus แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน